สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับพวกเรา2คนอีกแล้วนะครับผมจากรายการ Mr. Review นะฮะอยู่กับผมโอ๋ครับผมต้าครับผมโอ๋กับต้านั่นเองนะฮะก็มารีวิวเช่นเคยครับวันนี้เรามีสินค้าตัวไหนมารีวิวครับท่านหมิงวันนี้เรามีเจ้า Double Size Microfiber Fat Mop มั้ยครับซึ่งคนก็ถามว่าทำไมมี2แบบนะครับเดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังว่าแต่ละแบบต่างกันยังไงนะครับถามว่าทำไมเราถึงต้องเสียเงินเพิ่มเพื่อที่จะซื้อไมโครแบบนี้ที่จะใช้ไมโครแบบนี้ถูกไหมเพราะปกติแล้วก็ใช้แบบนี้มาตลอดใช่ไหมใช่ข้อเสียของแบบนี้นะครับมันคือเวลาที่เราใช้เนี่ยแน่นอนว่ามันมีขีดจำกัดในการถูถูกไหมครับพี่โอ๋เวลาเราใช้เงี้ยเราถูไปเงี้ยมันจะมีขีดจำกัดเรื่องแบบสรีระแล้วก็การหมุนต่างๆใช่ข้อเสียอีกอย่างก็คือเวลาเราซักเจ้าไมโครตัวเนี้ยเวลาถูเสร็จแล้วก็จะไปซักนั่งบิดผ้าเดี๋ยวเวลาเหนื่อยน้ำดำมือเปื้อนอีกถ้าเป็นแบบผู้หญิงหลายๆคนที่เขาชอบทำเล็บใช่ไหมมือเปื้อนบางคนแพ้นู่นนี่นั่นมือลอกอีกเล็บลอกมือเปื่อยมือเปื่อยไม่สวยอีกอย่างก็คือเวลาถอดนู่นถอดนี่ก็ยากเนี่ยบากถอดไปตรงไปซักลำบากใช่ดำแล้วก็ต้องเปลี่ยนไอ้ตัวนี้หมดเลยเรียกว่าเสียการเยอะลำบากด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยนำเจ้าสิ่งนี้เข้ามาครับถามว่ามันคืออะไรนะครับมันก็คือเจ้าไม้ม็อบพิเศษครับดูอลังการนะนะครับเจ้าไม้ม็อบตัวนี้มีความสามารถพิเศษของมันนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปครับเจ้าไม้ม็อบตัวนู้นเนี่ยมีความขีดจำกัดในการถูใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยเมื่อเราถูงี้ปุ๊บหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะถามถูงไม่ถูงไม่มีจำกัดนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาได้สบายแบบ360องศานะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะหักหรือมันจะอะไรนะครับอีกอย่างก็คือเห็นผมบอกว่าเจ้าตัวนั้นเนี่ยทำความสะอาดยากเพราะนั้นเราก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเราต้องเสียเวลาบิดใช่ไหมเอาไปซักน้ำเสียเวลาบิดไม่ต้องครับจุ่มทำไงครับเอาไปตรงจุ่มน้ำจุ่มน้ำเสร็จปั๊บหาที่ที่เราจะบิดใส่ครับแล้วก็ต้มปั๊บสิ่งสกปรกบนผ้าน้ำทุกอย่างที่เหลือผ้าออกหมดแต่ถ้าว่ามันสกปรกมากๆนะครับเราก็แค่ลอกเจ้าใช่ไหมลอกมาไปตีนลูกแกไปตีนลูกแกไปตีนลูกแกอยู่ด้านใต้แล้วตรงนี้เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเราไปซักจบง่ายมากครับเวลาใส่ก็ใส่ง่ายครับแค่เน็บเจ้าจะมีตัวเกี่ยวมาใช่ไหมตัวเกี่ยวตรงนี้ที่ครับที่ด้านใต้ตรงนี้นะเกี่ยวแล้วก็เน็บกับตีไปตีนลูกแกครับเรียบร้อยอย่างคือเจ้าเนี่ยเวลาเราถูเนี่ยไอ้นู่นน่ะถู 2-3 ทีก็ดำต้องซักละอันนี้คือมีด้าน A แล้วก็ด้าน B ถูได้2ด้านนะครับ2ด้านแล้วก็รีบปั๊บเอาออกจุ่มใหม่แล้วก็ถูต่อสบายอันนี้เมื่อกี้บอกว่าเป็นผ้าอะไรนะไมโครไฟเบอร์เขาก็คือมันจะช่วยเขาเรียกว่าเก็บพวกเศษฝุ่นเศษขยะได้ดีใช่มั้ยมันจะติดหนึบเลยได้ดีเศษกระดงกระดาษทิชชู่ไม่ต้องห่วงครับเก็บเรียบอีกอย่างคือมันประหยัดพื้นที่ด้วยครับสมมติเราถูเสร็จใช่ไหมรีดน้ำออกปั๊บวางระวางประหยัดพื้นที่นี่จบแค่นี้หรือเอาไปพิงกับซองเล็กก็ได้ใส่ซองเล็กๆเนี่ยดูสิครับมันบางแค่ไหนก็ดูสิอ๋อจริงๆโอเคภาพการทำงานนี่ค่อนข้างสุดยอดเลยสุดยอดแล้วขอเสริมอีกนึงนะครับเมื่อกี้ตอนเราออกมาเมื่อกี้สงสัยก็คือไอ้ตัวนี้คนอาจจะคิดว่าไอ้ซองนี้มีไว้ทำไมมันจะมีไว้ถูกับตรงเช่นขาโต๊ะขาเก้าอี้แล้วก็สามารถมี2ด้านเหมือนที่ตาหมิงบอกก็คือเราถูเสร็จปุ๊บถูแล้วแค่นี้แล้วก็ปุ๊บแค่นี้เองซึ่งเวลาจะใช้2ด้านนะครับเราต้องทำให้เจ้านี้ตรงปลอดนะครับเพราะมันเป็นล็อกไงเป็นล็อกเป็นหลักยึดของมันเพราะงี้มันก็จะล็อกถ้าสมมติเราคลายล็อกก็แค่นี้เห็นไหมมันจะล็อกเลยไหมข้อดีของมันก็คือเราก็ไม่ต้องเอามือไปสัมผัสกับเจ้าผ้าเปื้อนๆอะไรอย่างนี้ไม่ต้องให้มือเปื้อนมีเหม็ดอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเลยแล้วก็ล้างออกง่ายด้วยนะแค่เอาน้ำมาฉีดพอฉีดปุ๊บโอ้โหคาบฝุ่นเนี่ยหายหมดเลยก็แค่พอเราฉีดน้ำเสร็จปุ๊บเราแค่รีดนี่น้ำออกปั๊บพวกเศษฝุ่นเศษขยะที่มันติดอยู่ตรงเนี้ยร่วงหายหมดเลยทำไมมันถึงรูดหายออกไปง่ายขนาดนั้นนะครับมันมีตัวนี้ครับผมนี่ครับให้ดูนี่ครับตัวนี้ครับมันจะเป็นเหมือนฟันปลาเลยนะเป็นซี่ๆเป็นซี่ๆแล้วก็เป็นพลาสติกตัวนี้แข็งๆมันก็จะรีดออกให้หมดรีดลงรีดพวกสิ่งของปกรีดน้ำรีดใช่รีดทั้งน้ำรีดทั้งฝุ่นออกหมดเลยถือว่าเป็นสินค้าที่ใช้งานง่ายนะแล้วก็สะดวกต่อการใช้งานด้วยแล้วก็รวดเร็วทันใจนะครับท่านผู้ชมคงสงสัยแล้วว่าอ้าวแล้วผมจะสั่งซื้อไงเชิญบอกเลยครับกดเลื่อนลงไปนะครับง่ายๆนะครับเรามีคุณสมบัติของเจ้าไมโครตัวนี้พร้อมกับลิงก์สั่งซื้อไว้ให้แล้วนะครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยใช่ลืมนะฮะกด Subscribe YouTube นะครับ
กดถูกใจเพจเลนส์มอลด้วยนะฮะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วก็สินค้าใหม่ๆของเราอีกมากมายครับก็ช่วงนี้ก็มีสินค้ามาเยอะไงอันนี้ก็คือแบบแค่ประมาณ1 ส่วน 10 เองเนี่ยกดแชร์ได้นะฮะแชร์นะครับให้คนอื่นได้เจอกับสิ่งดีๆแบบนี้อีกมากมายนะครับโอเควันนี้ยังไงก็ขอลาไปก่อนแล้วกันกับสินค้าตัวนี้ไมค์ม็อบพิเศษม็อบพิเศษหรือภาษาอังกฤษDouble size micro fiber fat mop mop นี่ก็จริงชื่อยาวสุดยอดจริงสุดยอดมากโอเคนี่ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ